สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 Mcot HD วันนี้ก็เลยถือโอกาสพาท่านผู้ชมมาที่ศูนย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลสุขุมวิทซึ่งบังเอิญว่ามีผู้ป่วยสูงอายุท่านหนึ่งนะครับเจอปัญหาจากมะเร็งปอดโชคดีที่เป็นระยะแรกก็เลยมีโอกาสที่ในการรักษาด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสุขุมวิทก่อนจะไปถึงตรงจุดนั้นนะครับจะพาท่านไปติดตามข้อมูลภาพรวมของโรคมะเร็งปอดจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติวงศ์คิมแพทย์ผู้ดำเนินการอายุรกรรมโรคปอดและทางเดินหายใจที่ปรึกษาโรงพยาบาลสุขุมวิทครับพูดถึงโรคมะเร็งปอดเนี่ยมะเร็งก็หมายถึงว่าเป็นเนื้อที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับและเป็นเนื้อร้ายเพราะว่ามันมีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็มีการแพร่กระจายได้นะครับมะเร็งปอดนี่ก็เป็นสาเหตุที่สำคัญของการเสียชีวิตของคนบนโลกนี้เลยนะครับสำหรับอาการของมะเร็งปอดเนี่ยแรกๆเนี่ยถ้าเซลล์มันเพิ่งเจริญเติบโตเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่มีอาการเลยก็ได้นะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่มาเป็นมะเร็งเนี่ยมักจะมาด้วยอาการของโรคมะเร็งที่แพร่กระจายไปแล้วคือระยะที่3ระยะที่4ส่วนใหญ่1อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยนะครับอันที่2ถ้ามีอาการเนี่ยก็เป็นอาการที่เกิดจากก้อนมะเร็งค่อยๆโตขึ้นมานะครับก็ทำให้มีอาการไอเรื้อรังหรือว่าเป็นแผลแตกก็มีไอออกมามีเลือดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโรคมะเร็งเนี่ยพูดว่าป้องกันได้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสูบบุหรี่เนี่ยผู้ที่คิดจะสูบบุหรี่ไม่สูบหรือว่าเคยสูบแล้วงดซะนะครับก็มีโอกาสที่จะป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เนื่องจากว่าคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เนี่ยก็ยังเป็นมะเร็งได้นะครับคนที่แข็งแรงดีก็อาจจะยังเป็นมะเร็งได้เพราะฉะนั้นบางทีอาจจะต้องมีการตรวจสุขภาพนะครับเพื่อป้องกันเพื่อหาว่ามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะผู้ชายหรือว่าสูงอายุนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิน50ปีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งมากขึ้นหรือว่าถ้าสูบบุหรี่หรือว่าในครอบครัวมีประวัติของโรคมะเร็งนะครับพวกนี้ก็ควรที่จะมาตรวจอาจจะตรวจคัดกรองนะครับในการที่จะดูว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งไหมนะครับแล้วก็การเอ็กซเรย์ปอดง่ายๆเนี่ยก็อาจจะพอที่จะตรวจได้ว่ามีจุดผิดปกติในปอดหรือเปล่านะครับถ้าสงสัยมีความเสี่ยงมากขึ้นในปัจจุบันเขาก็แนะนำให้ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับโดยการได้รังสีในขนาดต่ำๆเนี่ยก็อาจจะช่วยในการที่จะตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้นได้เหมือนกันนะครับถ้าสรุปจากคุณหมอสมเกียรตินะครับก็คือกลุ่มเสี่ยงผู้มีวัย50อัพก็ควรจะเข้ารับการตรวจคัดกรองนะครับที่ปอดนะครับอย่างน้อยปีละครั้งนั่นก็เป็นวิธีสกัดกั้นโรคร้ายอย่างมะเร็งครับแล้วก็ในหากว่ามีอาการขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันเท่ากับว่าโรคมันเข้าสู่ภาวะที่ล่อแหลมแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ไม่ควรจะประมาทนะครับการติดตามอุ่นใจใกล้หมอในเบรกที่2นะครับเราก็จะมีเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจให้ติดตามกันต่อหลังจากที่คุณหมอสมเกียรติได้ให้ภาพรวมของอาการป่วยด้วยโรคร้ายอย่างมะเร็งนะครับศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมทรวงอกซึ่งเป็นแพทย์ที่ปรึกษาประจำศูนย์ศัลยกรรมทรวงอกโรงพยาบาลสุขุมวิทคุณหมอชนาพงศ์กิตติยาลักษณ์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณหมอชนาพงศ์ก็เป็นแพทย์เจ้าของไข้ในกรณีของผู้ป่วยท่านนี้นะครับอาจารย์ครับในกรณีของผู้ป่วยท่านนี้เนี่ยอายุก็เยอะแล้วนะครับเพิ่งมาค้นเจอว่าเป็นมะเร็งเนี่ยจากอาการอะไรที่เป็นบ่งบอกมาครับครับผมผู้ป่วยท่านนี้เป็นผู้ป่วยหญิงนะครับอายุเยอะประมาณ71ปีครับผู้ป่วยมาหาแพทย์เบื้องต้นด้วยอาการไอเรื้อรังนะครับอาจจะมีเขาบ่นว่ามีอาการของเหนื่อยแล้วก็แน่นครับนะครับก็เป็นที่สังเกตทําให้มาพบแพทย์ครับผมหมอก็จะทําการตรวจร่างกายซักประวัติเพิ่มเติมครับแล้วก็อาจจะถึงขั้นของการทําเอ็กซเรย์ปอดเบื้องต้นครับนะครับถ้าเอ็กซเรย์ปอดเบื้องต้นมีความสงสัยเราก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมครับนะครับในที่สุดแล้วผู้ป่วยรายเนี้ยได้รับการทําเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ครับซึ่งเป็นการเอ็กซเรย์ปอดที่ให้รายละเอียดมากกว่าการเอ็กซเรย์ทั่วๆไปเมื่อเราเจอจุดหรือก้อนที่ปอดเนี่ย
เราคงจะต้องสงสัยก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นมะเร็งไหมนะครับเพราะว่าถ้าบังเอิญเป็นมะเร็งเนี่ยการรักษาที่เร็วที่สุดก็จะเพิ่มโอกาสของการอยู่รอดของผู้ป่วยต่อไปนะครับเราจำเป็นจะต้องมีการพิสูจน์ชิ้นเนื้อและหรือการตรวจว่ามีการแพร่กระจายไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการทำเอ็กซเรย์สมองทำโบนสแกนและหรือปัจจุบันที่เราเคยได้ยินกันนะครับเรื่องของการทำเพ็ทสแกนนะครับถ้าทุกสิ่งตรวจสืบค้นเนี่ยพิสูจน์ออกมาแล้วว่าเป็นมะเร็งปอดในระยะต้นการรักษาด้วยการผ่าตัดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและมีโอกาสหายขาดเราสามารถผ่าตัดด้วยการแผลการส่องกล้องแผลเล็กนะครับแผลก็จะเล็กลงเหลือประมาณ4เซนติเมตรการที่แผลเล็กแล้วเราส่องกล้องเข้าไปอย่างที่อาจารย์พูดไปคือ1เราเห็นชัดนะครับแต่เนื่องจากแผลเล็กเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือต้องเป็นเครื่องมือพิเศษอาจารย์จะเป็นเครื่องมือระยะยาวส่องเข้าไปในแผลแล้วลักษณะของการทำเนี่ยแทนการใช้มือเข้าไปผ่าตัดนะครับทางโรงพยาบาลเราก็มีกล้องและเครื่องไม้เครื่องมือที่เหมาะสมแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็สามารถทำผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยครับอาจารย์ชนพงศ์อธิบายถึงในเรื่องศักยภาพของความพร้อมของศูนย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลสุขุมวิทชัดเจนนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามการสนทนาระหว่างคุณหมอชนพงศ์กิติยาลักษณ์แพทย์ผู้ดำเนินการศัลยกรรมสวงอกแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลสุขุมวิทวันนี้เราทั้งสองขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ